สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของคุณเป้าหมายมีความสำคัญในการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพเป้าหมายให้แผนงานแก่คุณในการปฏิบัติตามและช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจในขณะที่คุณทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณแต่การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นความท้าทายที่แท้จริงคือการไล่ตามและการทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและทำตามเป้าหมายของคุณ 1. ชัดเจนในวิสัยทัศน์ของคุณคุณต้องการบรรลุอะไรในชีวิตของคุณเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นของคุณคืออะไรใช้เวลาไตร่ตรองถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ 2. ทำให้เป้าหมายของคุณสมาร์ทเป้าหมายสมาร์ท S specific คือมีความเฉพาะเจาะจง M measurable คือวัดผลได้ A achievable คือบรรลุผลได้ R relevant คือเกี่ยวข้องสอดคล้องและที่ time bound คือจำกัดเวลาวิธีนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมและทำตามได้ง่ายขึ้น 3. แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยๆเป้าหมายขนาดใหญ่อาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ดังนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้มากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ 4. สร้างแผนปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการเฉพาะที่ระบุขั้นตอนที่คุณจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละอย่างของคุณสิ่งนี้จะให้แนวทางแก่คุณในการปฏิบัติตามและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่คุณวางไว้ 5. มีสมาธิและมีแรงบันดาลใจการทำตามเป้าหมายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายดังนั้นการมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งสำคัญล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่เป็นบวกและให้การสนับสนุนเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณและเตือนตัวเองว่าทำไมเป้าหมายของคุณถึงสำคัญสำหรับคุณเมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้คุณจะตั้งเป้าหมายและทำตามเป้าหมายได้อย่างมั่นใจบรรลุความสำเร็จและอิสระที่คุณต้องการโปรดจำไว้ว่าการตั้งเป้าหมายและทำตามเป้าหมายเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือต้องยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนของคุณตามความจำเป็นขอให้ชีวิตต่อไปนี้ของคุณเป็นชีวิตที่คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ